แก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื้อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาสถาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำเสียงธรรมจากวัดบรรพตสถิตโดยอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการพบกันวันนี้วันที่27วันศุกร์ที่27เดือนกันยาศักราชพระพุทธาได้2567พระวสาศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ตั้งหลายหลายท่านหลายคนก็ได้ติดตามการทำงานของอาตมาทาง Facebook ไลฟ์ตุยบางผ่องก็ท่าฟังจากทางวิทยุวันนี้อาจารย์ไปทางใดผ่องไปทำกิจกรรมอย่างผ่องนะก็รอฟังกันอยู่บางผ่องก็รอสวดมนต์ติรอสวดมนต์พร้อมแล้วก็จะปาสวดมนต์กันเด้อกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน
สุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสัทธัมมะสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภาควาติสวัคคโตภังกาวัตธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอสัทธาญาติโยมทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิ กราบสามสังขังวรันตังสิระสานะมามิ ไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยเนาะสัทธาญาติโยมลำดับต่อไปก็จะได้สนทนาอุจาภาษาธรรมกับศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายเนาะคนเฮามนุษย์คนเฮาเกิดมาแล้วอยู่ในโลกใบนี้แต่ละคนแต่ละชีวิตก็แตกต่างกันไปโดยสิ่งแวดล้อมโดยกำเนิดโดยอายังก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมแตกต่างกันโดยความลูบชมนมพันแตกต่างกันในเรื่องฐานะการงานการเงินนะแตกต่างกันในเรื่องของทรัพย์สินสลิงคานต่างๆแตกต่างกันในเรื่องของการศึกษาศรัทธาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะแตกต่างกันอย่างใดก็แล้วแต่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายยังมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สิ่งหนึ่งนะศรัทธาก็คือคนเฮาเกิดมาแล้วมีความตายเสมอเหมือนกันกูผู้กูท่านเกิดมาในโลกใบนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหามีความทุกข์กายทุกข์ใจเหมือนกันทุกท่านทุกคนมีความหักมีความโกรธมีความโลภมีความหลงเหมือนกันทุกท่านทุกคนศรัทธาญาติโยมบัตแตกต่างกันบัตแตกต่างกันใครจะมีนักมีน้อยเท่านั้นนะแต่สิ่งที่อันความตายนั้นบ่มีนักมีน้อยสำหรับไผซากคนสัตว์สิ่งที่เสมอกันหมดธรรมคือคนเสมอกันหมดนั่นคือความตายคุณจะเป็นเจ้านายใหญ่โตแค่ไหนนะเป็นพระทรงองค์สังฆเจ้าสูงสักแค่ไหนแต่สุดท้ายพญามัจจุราชก็ต้องมาเอาไปเหมือนกันกูโคกูคนเอาไปแล้วมีศักดิ์ศรีเสมอกันเท่าเทียมกันซะทะพญามัจจุราชเฮาถอดจิตออกจากร่างแล้วตายไปแล้วนะซะทะเย็นแช่แล้วกาเนี่ยจิตออกจากร่างกายไปแล้วนี่เสมอเหมือนกันหมดซะทะเสมอเหมือนกันหมดโยมพบาลบ่ได้เลือกว่าโอ้อันนี้ระดับผู้รักผู้ใหญ่นี่เป็นนายกนี่เป็นราชามหากษัตริย์เป็นผู้บริหารระดับใหญ่โตเป็นทหารมียศสาบรรดาศักดิ์สูงศักดิ์สูงส่งเป็นปลเลี้ยงเอียงคำที่มีเงินนักมีเงินหลายเอาใจมันเหี้ยน้อยฮะอีหล่ะเอาไปพักในห้องแอร์เย็นๆก่อนก่อยพิจารณาคดีถ้าคดีมปอนนักก็ย้อนย้อนอยู่มันไปสวรรค์เหี้ยมเฮือลงนรกละถ้ามันติดสินบน
ถ้าเป็นโลกมนุษย์อาจจะได้แต่ศรัทธาญาติโยมแต่ว่าโลกหลังความตายนั้นทุกชีวิตเท่าเทียมกันหมดคุณจะใหญ่จะโตมาจากไหนมีทรัพย์สินล้นฟ้ามหาศาลอย่างใดก็ตามเมื่อละพรากจากชีวิตนี้นะหมดลมหายใจไปแล้วจิตวิญญาณที่ล่องลอยไปนั้นเท่าเทียมเสมอกันพอเท่าเทียมเสมอกันสิ่งที่จะตัดสินว่าคนนั้นจะไปทางใดจะดีหรือบ่ดีบ่ได้บ่ใจตีว่าตอนมีชีวิตอยู่มีฐานะลักฐานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นนักการเมืองระดับผู้นำเป็นทหารระดับผบ.ระดับอายังสูงสุดปุ่นนะเป็นราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิก็ตามเมื่อตายไปแล้วเทวดากำหัวไว้ยมมาทูตยมมาปันกำหัวเต็กหัวไปใดมดสถะมีฐานะเท่าเทียมกันจะไปยืดใส่ยมพระบาลโตผมนี่นะเป็นนั่นเป็นนี่มานะยมพระบาลฟังสถะอันนั่นเรื่องของโลกมนุษย์ฉันไม่สนใจแต่มาโลกจิตวิญญาณนี้มีศักดิ์ศรีเท่ากันแต่เธอทำไอ้อย่างมาพ่องเล่าตอนเป็นมนุษย์ทำคุณงามความดีไอ้อย่างพ่องแน่ตายไปช่วงที่อันเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอีหนอสมมุตินะตายไปช่วงจังหวะนี้ไปอยู่บนตีไปหาดยมพบาลตัดสินใจก่อนตายเธอได้ช่วยเหลืออายังเขาพ้องน้ำท่วมก็บ้านโอ้ท่วมแน่นหนาครับได้ช่วยอย่างพ้องโอ้บัดช่วยอย่างนะต่างคนต่างอยู่นะยมพบาลก็จะเดือดร้อนละเนาะคนเฮาถ้าทำคุณงามความดีสถะเปิ่นว่ายมพบาลเทวบุตรเทวดาก็จะฮื้อเกียรติเทวดานี่ฮู้ข่าวคนทำดีจะตายนี่จะเสียชีวิตนี่จะปากันฮะหีบมาฮับเลยนะอย่างธรรมมิกะอุบาสกสถะอุบาสกผู้มีธรรมผู้สอนธรรมผู้มีปกติประพฤติธรรมผู้มีปกติปาคนตั้งหลายทำบุญสุนทรทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตของเปิ่นสั่งสอนอบรมลูกหลานญาติกาวงวานฮืออยู่ในลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาเอากองบักกองว่าจะตายแล้วนะนิมนต์ทูเจ้ายังนิมนต์ทูเจ้ามาสวดฮืออยู่นะสถายังมาสวดเจริญเจริญคาถาอนัตตลักขณะสูตรฮืออยู่เป็นสูตรที่ท่านอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังตอนที่จะเสียชีวิตตอนที่จะมดลมตอนที่จะบ่ได้ยินแล้วนะขอฟังมหาปฏิมหาสติปัฏฐานสูตรบัจจัยอนัตตลักขณสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรขอเฮ้อพระพุทธเจ้าส่งสาวกไปสวดสาธยายให้ฟังสาธยายเองบ่ได้แล้วเพราะว่าบ่มีแฮงแต่อยากจะฟังจากสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งสาวกไปที่บ้านของธรรมมิกะอุบาสกนะสัทธาก่อนหน้าโมตัสสะภะคะวะโตกำลังจะสวดนะโอเทวดามาท่าทึบอยู่บนบุญนะอยู่บนลอยอยู่บนอากาศเนี่ยเอารถมาเทียมสวรรค์หกชั้นหกชั้นนี่เอารถมาชั้นละกันชั้นละกันชั้นละกันมีเทวดาบริวารลงมาตวยรถนั่นเอิ้นธรรมมิกะอุบาสกธรรมมิกะอุบาสกกำลังฟังทูเจ้านะโมตัสสะโยโอนั่นก็เอิ้นติ๊กๆท่านธรรมมิกะอุบาสกมาสวรรค์ของข้าพเจ้าเตอะโอ้สวรรค์ของเฮาอยู่ดีกินอยู่บ่อนกินหวานอยู่สบายสบายมักนะดีกว่าสวรรค์ชั้นอื่นเทวดาโฆษณาสวรรค์ของตัวเก่าตัวเองอยากจะได้ธรรมมิกะอุบาสกผู้เป็นอุบาสกติมีศีลมีธรรมนะสถานไปอยู่สวรรค์ของตัวเองจะได้แสดงถึงว่าสวรรค์ของตัวเองนี่แน่กว่าสวรรค์ชั้นอื่นสามารถฮือธรรมมิกะอุบาสกไปอยู่ได้นะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีว่าอันเนาะ นับกันที่บุญที่กุศลล่อเทวดาน่ะก็เอิ้นยังอยู่บนเพิ่นคนอื่นมีไผได้ยินสถาลูกหลานก็บ่ได้ยินน่ะได้ยินคนเดียวละเท่านั้นน่ะโดยอนุภาพของเทวดาก็คือธรรมมิกะอุบาสกได้ยินแต่คนเดียว
โอ้กำลังฟังพระพุทธพระคุณเจ้าเปิ่นสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่อันนั้นก่อห้องติ๊กติ๊กเทวอันธรรมิกาอุบาสกก่อนลำคาญบอกว่าท่านหยุดก่อนหยุดก่อนจะไปหยุดก่อนรอก่อนอีหละโอ้ตัวเจ้าทั้งหลายได้ยินธรรมิกาอุบาสกยกมือยกไม้แล้วก็กล่าวคำว่าหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้เห็นทีว่าธรรมิกาอุบาสกนี่จะหลงแล้วอ๋านี่มนเฮามาเจริญสติปัฏฐานสูตรแต่บัดเดียวนี้นี่สั่งฮือเฮายังกำลังนะโมตัสสะอยู่โอ้บัดได้เรื่องละนะไหนว่าเป็นผู้ที่มีธรรมไหนว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโอ้อันนี้เป็นคนหลงแล้วนี่ขนาดจะตายจะทำกาละอยู่แล้วยังเพ้อยังละเมอเพ้อพกนะโอ้แล้วก็กองบอกบอกกองว่ายังอันปบปนก็สลบไปนะสถาธรรมิกาอุบาสกนี่นะอย่างใดละกรรมนี้ลูกเต้าก็ให้กันสมีสมอนโอ้ตายละอีป่อพระคุณเจ้าได้หันลูกหลานให้อย่างอันก็ปากันลูกพรึบนะกลับไปวัดเหมือนเดิมลูกหลานก็ให้อย่าได้อีป่ออีป่อไหนว่าปฏิบัติธรรมไหนว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไปตามธรรมชาติร่างกายจิตใจของมนุษย์คนเฮาเป็นภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นอีป่อยังทำใจไม่ได้กันนี่โอ้ป่อจะได้เป็นอย่างอีสอนลูกสอนเต้าจะดีอีป่อจะได้เป็นอย่างนี้นะให้หุยกันจ้ะตาลูกหลานของธรรมิกะอุบาสกที่ให้บ่ใจว่าอะหยังนะให้ว่าป่อนี่ทำบุญมาหนักหนาก่อนจะตายนี่ทำไมถึงละเมอทำไมถึงบ่มีสติทำไมนิมนต์พระคุณเจ้ามาเจริญสติปัฏฐานสูตรแล้วยังได้ฟังยังบอกคือเปิ้นยุทธเฮียเอกลูกหลานคิดอย่างอันพระสงฆ์ทั้งหลายพระคุณเจ้าเดินทางกลับไปถึงวัดพระพุทธเจ้าท่าอยู่ที่ธรรมศาลาแล้วเธอทั้งหลายไปไหนมาก็ไปสวดบ้านธรรมิกาอุบาสกมาพระเจ้าข้าโอ้สวดได้น้อยเดียวตั้งนะโมสักคำเดียว ธรรมิกาอุบาสกบอกว่าหยุดหยุดท่านหยุดก่อนหยุดก่อนวะธรรมิกาอุบาสกนี่จริงๆแล้วเป็นคนปฏิบัติธรรมจะได้บ่ป่งบ่ว่างฮะวะโอ้ภิกษุทั้งหลายเธอนั่นเข้าใจผิดแล้วธรรมิกาอุบาสกบอกคือมาได้บอกคือเธอทั้งหลายยุดธรรมิกาอุบาสกนี่บอกคือเทวดาติเอิ้นติห้องติเรียกขึ้นไปบนราชรถจะไปสวรรค์หกชั้นนั้นบอกว่ายุดก่อนอย่าไปรบกวนเขาจะฟังธรรมบัดได้บอกคือเธอยุดเหรอโอ้เธอนี่บัดได้เรื่องละพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วบัดใจเทวดาลงมาห้องเปิ่นเปิ่นว่าเทวดานี่หมู่นี้กบกวนธรรมเปิ่นต้องการจะฟังสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรอ๋อพระสงฆ์ทั้งหลายก็โอ้อย่างอันกับพระเจ้าค่ะเก่าเก่าหม่อมขอประทานอภัยเตนะบ่ฮู้ว่าเปิ่นอันบ่ฮู้ว่าเปิ่นบอกอันคือเทวดายุทธก่อนนึกว่าเปิ่นบอกคือเก่ากับผมทั้งหลายยุทธพระเจ้าค่ะว่าพระพุทธเจ้าแล้วไปเตอะเนาะไหนๆก็กลับมาแล้วบัดเดี๋ยวนี้ธรรมิกาอุบาสกก็ไปแล้วบ้างวะส่วนลูกเต้าที่อยู่ที่บ้านนะขำควรให้อยู่เขย่าปอ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 เองนะจะได้หลงทำกาละเนี่ยคือบ่มีสติเวลาจะตายธรรมิกาอุบาสกได้ยินเสียงให้ของลูกหลานก็สะดุ้งตื่นมาแหมครั้งหนึ่งโอ้ให้มีอย่างกันนี่ลูกโอ้ปอปอก็เล่าให้ป่อฟังโอ้บ่ใจยังที่สู่กึดนะลูกบ่ใจยังอันที่ป่อว่ายุดยุดนี่บ่ได้บอกคือพระคุณเจ้ายุดละเนี่ยพระคุณเจ้าไปไหนหมดอ่ะไปกลับวัดหมดละกับป่อว่าเอ้อกลับไปหยังก็ป่อน่ะก็บอกเพิ่นยุดโอ้นั่นบ่ได้บอกคือเพิ่นยุดบอกเทวดาที่เอิ้นอยู่กลางอากาศให้ยุดนะลูกโอ้บ่ใจบ่ใจบ่ใจว่าคือพระคุณเจ้ายุดโอ้แล้วบัดเดียวเพิ่นกลับไปวัดมรกะไปแล้วก็บ่มันแต่ครับบ่เทวดาอยู่ไหนลูกทั้งหลายยังบ่หัดก็บนบ่ลูกบนอากาศพุ่นน่ะ6ชั้นนั่นน่ะชั้นดุสิตก็มาน่ะว่าแซ่ชั้นดุสิตมหาราชิกาก็มากันทุกชั้นน่ะลูกเออ
ลูกบ่หันกันอยู่บนบนบ่มีป้อมไหนเอ้าบ่เชื่ออีฮะบ่เชื่อพ่อกะโอ้แต่กับป้อมยังมีอย่างสักอย่างรู้เอารถเอาเรืออย่างไปอยู่ทางบนเอาอย่างอีลูกชอบพวงมาลัยมาฮือป้อสักพวงล่ะละอ่อนก็เอาพวงมาลัยมายื่นฮือท่านพราหมณ์ท่านพราหมณ์ก็เลยถามว่าลูกถ้าลูกตายนี่ลูกใครไปอยู่สวรรค์ชั้นใดอ้ออีล่ะลูกทั้งหลายก็บอกว่าโอ้อีป้อทุกคนก็ปรารถนาจะวันชั้นดาวดึงนะคะที่เท้าสักกะอยู่นะคะมันม่วนเนาะอีล่ะมันม่วนมันอยู่สุขสบายมีเทวดาอยู่กันนักกันหลายอยากจะไปอยู่ที่ห้านน่ะอีล่ะป้อก็บอกอ่ะดีแล้วเนาะก็อธิษฐานจิตเอออันขอฮือพวงเมื่อไรนี้ลอยไปก้องอยู่ติ่งงอนรถนะงอนรถนะติงอนรถนะตั้งนารถนะกะสัทธานานาล้อนาลัดชะรถลัดชะรถนะไปอันห้อยติงอนลัดชะรถทันเนอร์วะแล้วแกกะโยนอันพวงมาลัยขึ้นไปสัทธาปรากฏว่าไปตัดไปเหม็นแต่เนาะโดยอำนาจของเทวดาพวงมาลัยอันนั้นก็ห้อยติลัดชะรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจริงๆซะจ้ะไปห้อยต้องแต่งอยู่กลางอากาศนั้นคนทั้งหลายก็หันพวงมาลัยห้อยอยู่ต้องแต่งบนอากาศมิติเกาะติที่ห้อยสักเตี่ยมันห้อยได้อย่างไรท่านพราหมณ์ก็บอกท่านอันอุธรรมิกะอุบาสกก็บอกว่าโอ้นั่นน่ะลูกเป็นราชรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงป้อจะไปอยู่ที่หั่นลูกตั้งหลายตั้งใจทำบุญเนอะช่วยเหลือทำสร้างประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็จะไปลืมสร้างประโยชน์ส่วนรวมตัวลูกเหยอย่างติอิปปะเนปะธรรมจะไปยั่งจะไปยุดในการฮือตานในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธยายมาสวดมาพิจารณาอยู่ตลอดเนอะถ้าลูกกึดถึงป่อถ้าลูกกึดว่าลูกฮักป่อขอให้ลูกช่วยกันจันลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาสวดสาธิยายเอามาปฏิบัติฮือหันมักหันผลกันเน้อลูกเน้อสั่งลูกเรียบร้อยแล้วก็รับไปเลยสถาจากนั้นเขาทั้งหลายก็หันควงมาลัยติห้อยอันนั้นน่ะห้อยก็ลอยขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนสุดลูกตาก็คงจะไปพุ่นสวรรค์ชั้นดาวดึงพุ่นละเนาะสัทธาอันนี้สัทธาถ้าคนที่เปิ่นเป็นคนทำดีนี่เทวดาจะมาฮับลูกกันน่ะเทวดาเนาะเนาะส่วนคนบ่ดีเหรอโอ้ไผจะมาฮับคนบ่ดีนี่เทวดาบ่มาฮับมีแต่ถูกพักลงไปพักลงไปสู่นรกอเวจีขุมต่างๆบ่ฮู้กี่ขุมกะต่อกี่ขุมสถาขุมเล็กขุมน้อย ลงไปในขุมนรกบ่ใจนะบ่ใจข้านะ ข้าก็ยังมีความดีแล้วโอ้ความชั่วมึงนักไปก่อนลงนรกก่อนสะสางหนี้สินของตัวเก่าก่อนเอ้ามดเว้นมดกรรมก็จะได้มาเกิดบรรลุเอาไปเฉวยวิบากอยู่ลงไปหนอกปุ่นเงินทองสิบล้านสาวล้านยศถาบรรดาศักดิ์บ่สามารถจะช่วยได้สิ่งที่ช่วยเขาได้มีแต่บุญแต่กุศลเท่านั้นสัทธาบุญกุศลจะได้อย่างใดท่านอาจารย์มีขายก็บ่มีนะบุญกุศลนั้นบ่มีขายความดีไม่มีขายอยากได้ก็ทำเองบุญกุศลบ่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องทางเองทำเองบ่มีทางลัดสำหรับสวรรค์หรือว่านรกสถาไม่มีทางลัดคนทำอย่างใดปฏิบัติอย่างใดก็ได้สิ่งนั้นติดตัวไปคนที่สร้างบุญสร้างกุศลตลอดถึงจะทุกข์จะจนอย่างใดก็ตามอนาถะเขียนใจอย่างใดก็ตามแต่ถ้าเปิ่นสั่งสมบุญสั่งกุศลสั่งสมบุญสั่งสมกุศลตลอดฮื้อตานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสั่งสอนธรรมน้อมนำคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่จะโดยวิธีใดก็แล้วแต่บัดเดี๋ยวนี้มีสื่อเทคโนโลยีต่าง
อาจจะไปเปิดเฟซก็อาจจะไปเปิดเพจก็อาจจะส่งข้อความดีๆเป็นข้อความธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้เทศได้สอนไว้หูซึกว่ามันเข้าท่าดีส่งไปเฮือเพื่อนเฮือพุงหรือว่าเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กคนมาเปิดที่เป็นเพื่อนมาเปิดพอโอ้อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นคำสอนที่ดีนี่เฮาต้องยึดถือปฏิบัติเพิ่นก็จะได้บุญนะสัทธาเพิ่นก็จะได้บุญด้วยเฮาแล้วเฮาผู้เผยแผ่ก็จะได้บุญด้วยกันบุญมีจากการฮือทานบุญมีจากการรักษาศีลบุญมีจากการปฏิบัติบุญมีจากการฟังธรรมบุญมีจากการเป็นคนประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อครูบาอาจารย์บุญมาจากการที่เฮาดูแลป่อดูแลแม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งบุญการสาธยายธรรมการสนทนาธรรมก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายบุญก็เหมือนสิ่งที่เป็นเรือนะเป็นเรือที่จะนำปลาเฮาข้ามไปยังฝั่งวัฏสงสารข้ามฝั่งไปยังสถานที่ที่เป็นลัมมณียสถานอันน่ารื่นรมส่วนบาปนั้นก่อนจะนำปลาเฮาไปสู่ที่อันบ่น่ารื่นรมคือนรกอสุรกายต่างๆเปรตวิสัยต่างๆสัทธาคนเฮามีสิทธิเท่าเทียมกันในการสร้างบุญสร้างกุศลและบ่สร้างบุญบ่สร้างกุศลภัยบ่ยากได้ก็บ่ต้องทำภัยบ่ยากเฮาบ่เจ้าตายไปแล้วไปฮู้หยังจะไปไหนจ้างมันเถอะมีอยู่มีกินถึงวันก็พอแล้วบาปทำผ่องก็ได้นะถ้าซื่อสัตย์อย่างเดียวมันกินบ่อิ่ม ก็แล้วแต่จะคิดนะก็หันตัวอย่างกันนักนะบางคนร่ำรวยแต่นะร่ำรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านพันล้านแต่อยู่บ่มีความสุขนะอยู่บ่มีความสุขอยู่แบบหวาดผวาอยู่แบบลำบากขนาดอยู่ยังหวาดผวาอยู่ยังลำบากสถาญาติโยมเพราะกลัวว่าความรวยของตัวเองจะมดจะเสี่ยงไปนะบางคนมีเงินทองทรัพย์สินบ่ช่วยบริจาคดูแลผู้ติเปิ่นลำบากอยู่เฮาจะหันนะสัทธายามประเทศไทยหรือว่ายามพี่น้องไทยเฮาเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆนั้นจะหันคนที่ทั่วๆไปนั่นน่ะนะที่จะลงพื้นที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่เปิ่นประสบภัยต่างๆก่อนบหันเศรษฐีมีทรัพย์คนใดสักคนโดดเข้ามาช่วยพี่น้องที่เปิ่นประสบภัยพิบัติต่างๆเป็นลำดับต้นๆลำดับแรกอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นย้อนน้ำท่วมที่ภาคเหนือของเฮาสิ่งที่เฮาหันกันนี่มีภาคประชาชนแม้กระทั่งกู้ภัยต่างๆมูลนิธิต่างๆนี่คือภาคของประชาชนนะสถาบใจหน่วยงานรัฐการนะบใจหน่วยงานที่ป้องกันบรรเทาภัยพิบัตินะที่ลงพื้นที่ก่อนเปิ่นก่อนตานทุกพื้นที่จะหันว่ามีจิตอาสาจิตอาสาภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ติดลงพื้นที่ก่อนก็เป็นเรื่องที่แปลกเนาะสัทธาคนที่มีหน่วยงานมีสังกัดงานลงไปก็ได้เงินเดือนลงไปก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำหมกน้ำมันค่าหลวงเวลาสัพพะสะเปตแต่คนที่เปิดปิดจิตอาสานั่นสัทธาจิตอาสาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานต้องเอารถมาเองเอาอุปกรณ์มาเองต้องเติมน้ำมันเองต้องมีเสบียงเองแตกต่างครับหน่วยงานแต่หน่วยงานนี้เข้าถึงจ้าเพราะอะไรยังเพราะว่าหน่วยงานต้องฟังคำสั่งนายนายก็จะสั่งไปในที่มันใกล้บ้านนายก็นายก็เดือดร้อนเหมือนกันล่อเนาะน้ำท่วมอำเภอน้ำตำบลนั้นเจ้านายนายกก็ดีผู้นำก็ดีก็เดือดร้อนเหมือนกับเจ้าบ้านแต่เจ้าก็ไปที่เชียงใหม่คืนที่ผ่านมาทราบว่าเชียงใหม่อาการนักเปิดขอความช่วยเหลือไผ่มีเรือมีอาหารช่วยจิ้มช่วยจิ้มติดตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรงข้ามเนาะอันบชพ5สถานีตำรวจภูธรภาค5ฝั่งแม่น้ำปิงคนละฝั่งของแม่น้ำปิงชุมชนตำบลป่าแดดเนาะ
แต่คืนนี้ทางทีมงานนะคนหู้จักกับอัตมาคุณจามอนคุณบุรันได้ลงไปในพื้นที่แห่งนั้นพื้นที่ที่ประสบภัยความจริงก่อตะวานี่อัตมาก็ซ่อมคนหู้จักญาติโยมประสานงานเอาเรือเปิ่นไปซ่อมเรือใจการได้ดีแล้วเปิ่นก็เดินทางอัตมาก็ไปส่งเปิ่นถึงห้างชัดคือเปิ่นตรงไปเชียงใหม่เปิ่นก็ไปหาทีมงานที่เชียงใหม่ทำงานจนถึง 4:00-5:00 เปิ่นก็บอกว่าบ่เจอคนของทางการเลยท่านอาจารย์ว่าแต่เจ้านี่ได้ยินเจ้าบ้านจมแหมว่าโอ้ตึ้มหันไผ่ไผ่ผ่องบ่ฮั่วเนาะที่เปิ่นบ่หันนี่นะนะก็บังเตื่อศรัทธาความรับผิดชอบเปิ่นสูงอ่ะมันมีหลายพื้นที่ลูกบรรยากาศพื้นที่ตรงนั้นเปิ่นอาจจะลงพื้นที่ไปที่อื่นจุดอื่นเข้าไปแล้วก็บ่ได้ออกได้ง่ายๆเนาะเข้าไปในพื้นที่ใดก็จมช่วยอยู่ในพื้นที่นั้นเองอ่ะก็อาจจะหันหน้าหันตาเปิ่นน้อยไปน้อยแต่เจ้าคนที่จมก็มีหลักการดีเฮ้ยจมว่าโอ้บ่เดียวนี้นะต่างประเทศชื่นชมอันองค์กรการกู้ศนภาคประชาชนว่าทำงานได้เร็วโดยเฉพาะกู้ภัยนี่มีมาตรฐานระดับโลกลงพื้นที่มีอุปกรณ์ครบหมดนะอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตมีทุกอย่างแถมบ่พอเอาสตางค์มาคนเดียวเติมน้ำมันคนเดียว อันนี้เป็นหน้าติจัดหมู่ต่างประเทศเปิ่นชื่นชมว่าคนไทยนี้เป็นประเทศที่มีน้ำใจดีงามมีความเมตตาสูงแล้วก็ฮักกันสถานลงไปช่วยแบบบ่คิดชีวิตบางคนนี่เสี่ยงชีวิตไปช่วยผู้ประสบภัยโอ้อาตมาเองก็โชคดีสถานในช่วงที่ได้ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ไปเจอพี่น้องที่เป็นจิตอาสามีจิตใจนิสัยเหมือนกันนี่หลายท่านหลายคนหลายท่านหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ปังข้างคนที่ช่วยการช่วยงานอาตมาเนี่ยนับตั้งแต่คนขับรถไหลไปจนถึงแม่ครัวแม่บ้านต่างๆเพื่อนพ้องน้องพี่พอฮู้ว่าอาตมาลงไปช่วยผู้ประสบภัยมาช่วยกันทำกับข้าวกับป่ามาช่วยกันคัดแยกเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆมาช่วยกันยกข้าวยกของขึ้นรถไปช่วยแจกข้าวแจกของกันมีทีมงานเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่บ่ได้ไปจ้างไปบอกไปบังคับไผซะดาช่วยด้วยความเต็มใจคนมาช่างศาลามาช่วยการช่วยงานที่วัดที่นี่มารับจ้างรับเหมาที่นี่พอฮู้ว่าเปิ่นประสบภัยอาตมาชวนไปก็ไปเติมน้ำมันเองไปช่วยเหลืองานกับอาตมาเนี่ยซะดาคนมีบุญมักจะเจอคนมีบุญเหมือนกันนะเนาะอาตมาถือว่าเป็นคนมีบุญคนหนึ่งที่ได้มีคนคอยช่วยเหลือเชื้อจุนหนุนช่วยในกิจกรรมที่อาตมาทำอย่างวันก่อนที่บอกไปเนาะโอ้เหล่าเฮอฟังวันก่อนว่าบังเอิญอย่างใดไปเจอใส่คนคุณจามอนคุณบุหลันซึ่งมีเรือนอาตมามีของแต่บ่ฮู้จะเข้าไปอย่างใดโอ้เรือเปิ่นหล่ําเข้ามาตั้นนั้นพอดีเรือของคนอื่นเปิ่นไปลงจุดอื่นแต่คนนั้นทําไมถึงเข้ามาจุดติ่มมีไผเข้ามาสักคนก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายที่จะไปเจอกันได้เจอกันแล้วฮู้ถึกสุขอัธยาศัยคุณจามอนนี่เกิด07น้องของอาตมาปีหนึ่งคนบุหลานก็50ปลายน้อยๆก็เป็นน้องสาวโอ้ได้อูได้จ่าถูกอัธยาศัยอาตมาก็จ่วยเปิ่นถามเปิ่นว่าเดินทางมาอย่างอีมีไผซัพพอร์ตมีไผดูแลเปิ่นว่าโอ้งบส่วนตัวหมดอาจารย์รถก็ซ่อมคนเดียวครับไปเชียงไฮมาซ่อมรถเชียงไปเป็นหมื่นครับรถเสียเรือก็ยังปกติคำเตือนท่านอาจารย์ว่าตอนที่พบกันเพราะไอ้ยังขบูมันดีครับผมจะต้องซ่อมบ่เดี๋ยวนี้บ่กล้าลงน้ำลึกน้ำเชี่ยวเพราะเรือบ่มีแฮงครับอาจารย์ว่าก็เลยบอกโอ้อันก็ดีแล้วเนาะอาตมาจะดูแลซ่อมเรือฮื้อก็แล้วกันเอาไปเอามาเอาไปร้านที่เปิ้นซ่อมเรือเปิ้นซ่อมมาเอาตังค์แหมซะดาน่ะคนดีมันปะกันเนาะแต่เจ้านี้อาตมานี่ตื่นตั้งแต่ตีสามปลายตีสี่ออกเดินทางไปเชียงใหม่ตีห้าเนาะกับเข้ากับป่าเสร็จแล้วน้องสุกโยธินนี่ก็สะพานบุญคนหนึ่งพร้อมกับ
ญาติบริวารของเปิ่นได้ไปช่วยซื้อกับเข้ากับป่าตั้งแต่ตีสามปลายจนตีสี่ปลายเสร็จตีห้ามาถึงบ้านอาตมาก็ไปขับของตีห้าปลายห้านาทีขับของแล้วเอาของขึ้นรถเตียวเดินทางตังรถยนต์ไปเชียงใหม่สถานระหว่างเดินทางฝนก็ตกตลอดทางปัตตะทอที่ลำปูนนักบะบะเลยน้ำท่วมน้ำฝนท่วมตังขอบตังตังตังรถไฟนะสถานติล้อขึ้นไปตังจากลำปูนไปเชียงใหม่บะเมียเปลี่ยนเวิ้งน้ำเปลี่ยนแม่น้ำไปเลยเดินทางไปจนถึงอันสถานที่ที่กู้ภัยเปิ่นอยู่โยมน้องถึงสองเปิ่นพักโรงแรมอยู่ก็ไปหาไปรอกันหั่นเพื่อจะลงช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่โอ้พอกินเปิ่นกินข้าวกินปลากันแล้วทีมงานเปิ่นโทรมาลูกพี่ตอนนี้ผมเอาเรือขึ้นรถแล้วนะว่าเรือขึ้นรถเทรลเลอร์แล้วอ้าวทำไมล่ะน้ำมันลดแล้วลูกพี่เราจะต้องไปที่อื่นต่อเราต้องไปลำปางต่อวะเอ้าไปลำปางกะโอ้ดีกะอาตมากะห่วงลำปางอยู่พอดีก็ปากันนะขนขวางขนขอบขนขว้านะเก็บขอบเก็บขวานแล้วก็ขึ้นรถปากันจากเชียงใหม่มาลำปางสถามาถึงลำปางก็บ่ายโมงละสถาไปได้เดินทางไปที่อำเภอสบปราบนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิ่นแจ้งมาว่าบ้านวังพร้าวอำเภอสบปราบยังมีประชาชนส่วนหนึ่งอาหารไปบ่ถึงน้ำยังลุบน้ำยังท่วมอยู่หวานก็เลยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนสบปราบใต้กับชุมชนสบปราบเหนือตรงข้ามกันซึ่งเป็นชุมชนที่วันก่อนน้ำท่วมสูงมากแต่วันนี้ลดลงไปก็ยังมีบางชุดที่ท่วมสูงอยู่ก็เข้าไปปะใส่พี่น้องมูลนิธินะสว่างสว่างพรละยองเนาะสว่างพรละยองก็เลยได้ไปนั่งอูนั่งจ่าถามเปิ่นว่าโอ้นั่นพื้นที่ตรงไหนลงแล้วยังโอ้ผมยังไม่ถึงหน้างานเลยอาจารย์รอท่านนายอำเภออยู่ตรงนี้ท่านจะเข้ามาอีวะก็เลยลงเข้าไปที่ถึงที่อันแม่น้ำวังสถาญาติโยม ก็ไปปะใส่ท่านนายกเทศบาลสบปราบนะท่านนายกก็บอกว่าวันนี้ท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่อาจารย์เดี๋ยวก็มาแล้วครับตะกี้โทรหากันอยู่อีน่ะอาตมาก็ได้เอาของส่วนหนึ่งก็พอแล้วถามท่านนายกว่าจะมีอย่างให้ช่วยก็เอาเรือมาช่วยสองลำท่านอาจารย์วันนี้นี่คงบ่ต้องได้ใจแล้วครับมีเรือแค่เรือหลักเรือจุงเพื่อเอาเข้าของไปส่งก็ได้แล้วตอนนี้น้ำประมาณอกครับที่สูงที่สุดวันนี้อันก็ดีถ้าอันอาตมาจะฮือทีมงานเหล่านี้เปิ่นเอาเรือไปลงที่แม่พริกเนาะไปช่วยที่แม่โอ้ดีดีครับวะท่านนายกก็เข้าใจนะก็เลยได้เอาอาหารส่วนหนึ่งซึ่งเหลือจากที่ไปมอบให้พี่น้องเชียงใหม่มามอบให้กับพี่น้องสบปราบแล้วก็ฮือตังท่านนายกและผู้นำหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านในชุมชนบ้านสบปราบได้นำไปแจกให้พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านของเปิ่นก็มอบภาระธุระให้ท่านนายกโอ้ก็ออกเดินทางออกมาโอ้ไปปะใส่ท่านนายอำเภอเข้ามาพอดีก็เลยเตียวเข้าไปในซอยที่ยังมีน้ำขังอยู่ซึ่งนายอำเภอก็ไปฮับเอาของบริจาคจากตังท่านนายกที่เอาไปมอบให้เนาะจากเตียฮับจากเตียอาตมาไปแล้วก็ของตังมูลนิธินะพรสว่างพรระยองเนาะมูลนิธิสว่างพรระยองได้มอบเพื่อก็โอ้ได้อุดได้จากับท่านนายอำเภอถามไปถามมาโอ้เป็นลูกศิษย์กลกุฏิทำงานร่วมครับท่านผู้ว่าสามารถลอยฟ้าว่าอันอันก็บักไก่กันละอาตมาก็ถือว่าหู้จักกับท่านนายอำเภอสามารถอยู่นะก็อู้กันหลายอย่างจากนั้นก็พอสถานการณ์แล้วเนาะว่าบางอย่างมีอย่างน่าเป็นห่วงและท่านนายอำเภอก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์นิ่งและท่านอาจารย์น้ำลดลงไปเรื่อยๆเจ้าบ้านก็สบายใจละนะเข้าน้ำอาหารก็เพียงพอวันนี้พี่น้องจากระยองเอามาฮือแหมกับปอแล้วครับเวลาก็จากนั้นอาตมาก็เลยเดินทางกลับมาสถาบันถึงวัดเมื่อสักกำนี่แล้วก็มานั่งจัดรายการศรัทธาได้ฟังที่นี่นะเดี๋ยวก็จะไปธุระไปงานศพแหมะนะศรัทธาก็คงจึงบ่ได้ยั่งเด้อเนาะ
ป็นทุเจ้านี่อย่างมางานนักนะศรัทธาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการว่าท่านอาจารย์จะได้บ่พักผ่องหึนะจัดรายการกะอิดแล้วก็ลงพื้นที่แหมระวังเน้อระวังจะไปเต่าเน้ออีหล่ะฮะแล้วเต่าแล้วจะมีปัญหานะมันยังได้ก็อาจารย์อ้วนผู้ลูกเต่านี่เดี๋ยวกันลูกบ่ได้คนที่เคยหันอาตมาตอนผอมนะเพิ่นว่าบ่เดียวอย่ามาอ้วนล่ําเหลือนะก็บ่ฮู้นะออกงานตึงวันมันถ้าจะบ่ได้ใจแห้งนักก็ฮะจะถ้าเนาะวันนี้ต้องขอบคุณกับหลายท่านหลายคนที่ให้หอมให้หอมช่วยกิจกรรมน้ำท่วมนี่นะโอ้หลายท่านหลายคนได้โอนปัจจัยหายหอมมาคุณโยมกนกพิชัยนานี่จากเมืองฝางนี่2 3รอบแล้วนะหอมมาเพื่อนได้หันอาตมาลงพื้นที่สถาว่าโอ้เฮาได้ไปทำงานจริงได้ลงพื้นที่จริงได้ไปช่วยพี่น้องชาวบ้านจริงเพิ่นก็เลยอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือเนาะเพิ่นก็ได้โอนปัจจัยมาฮือหลายท่านหลายคนนะหลายท่านหลายคนได้โอนปัจจัยส่งมาฮือกับอาตมาเพื่อจะได้มาสมทบกับอาหารพ่องอายังพ่องเนาะโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตนี่ก็โอ้เป็นสะพานบุญฮือทุกปีเปิ้นติ๊กๆนะสะพานบุญวันก่อนก็ทำอาหารไปช่วยแล้วก็ไปช่วยแจกด้วยแล้วก็มีน้องขนมจีนมจลน้องพองฟินฟองพินก็ได้มาช่วยด้วยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างนักอย่างหลายอย่างสูงเนอะทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีช่วยเหลือโอ้ลำพังอาตมาคนเดียวก็คงเนี้ยอย่างได้บันนักนะศรัทธาญาติโยมอาศัยคนอื่นทั้งนั้นนะอาศัยคนอื่นทั้งนั้นต้องถ้าเฮาคนเดียวเนาะศรัทธาแห้งเฮาก็มีพออีเฮาใจเนี่ยอย่างได้สักต่อใดก็อาศัยเปื่อนป้องน้องพี่คนดีตั้งหลายที่เปื่อนได้หันมีจิตใจเหมือนกันนะจิตใจเหมือนกันจิตใจอยากจะช่วยเหลือจะจูนคนที่เปื่อนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเอามาช่วยมาเติมกันเนาะเฮาลงพื้นที่ถ้าบ่มีคนสนับสนุนช่วยเหลือไปเอ้อก็ใจปัจจัยตัวเก่ามันก็มีบ่นักนะมันจะอยู่ได้กี่วันจะช่วยได้กี่งานเนาะจะช่วยได้กี่งานแต่เจ้านี้คุณโยมกนกพิษคุณโยมกนกพิษชัยนาเนาะตอนเช้ามืดนะเปิ้นโทรเปิ้นโอนปัจจัยมาช่วยเหลืออาตมา3,000ช่วยเหลือน้ำส้วมเชียงใหม่เจ้าอีน่ะอาตมาก็นำความช่วยเหลือนี้ไปช่วยพี่น้องที่เชียงใหม่ตึงอาหารแล้วก็ช่วยเหลือน้ำมันคือครับคนขับเรือเนาะเรือน้ำมันเรือน้ำมันรถด้วยน่ะก็ช่วยเปิ่นไปซัพพอร์ตคนที่เปิ่นปิดทองหลังพระแมลงนี้คุณโยมเปิ่นก็แจ้งมาว่ามีคุณสิริพรธัญญาธรเหมวัตกิจนะได้ถวายปัจจัยร่วมบุญมาแหม200บาทคุณจิราพรคุณจิราพรร่วมมาแหม500บาทคุณกฤตเมธชัยนานะร่วมบุญมาแหม300บาทคุณทนัญญาชัยนาพร้อมครอบครัวร่วมบุญมาแหม200บาทอันนี้สายของคุณโยมกนกพิชัยนากนกพิชัยนาพร้อมครอบครัวแหม 1,500 บาทคุณสมศรีบุญมี200บาทแม่บุญปันตาเหียง100บาทรวมกันเป็น 3,000 บาทเนาะที่โอนมาฮึก็ต้องขอขอบคุณคุณโยมติดบ่เคยละบ่เคยทิ้งเวลาอาตมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมก็ได้ช่วยเหลือมาโดยตลอดขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะและพี่น้องลำปางของเฮาตวยนะที่ช่วยกันตะกี้ก็มีโยมน้องบุญธิราโยธาเนาะได้ฝากห่วมบุญหอมบุญมาแหม500บาทแล้วก็มีโยมแม่โยมป่อโยมป่อโยมแม่เนาะโยมป่ออันร้อยตำรวจตรีมนัสกับโยมแม่จันฟองแก้วพินิจบ้านหนองมุงก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลช่วย
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแห่งส่วนหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะถ้าบ่มีศรัทธาอีพ่ออีแม่ก็ลำบากนักแกนะเนาะจกกระเป๋าตัวเก่าก็ตึงวะเหย่าๆตึงวันวันนี้ก็กระเป๋าฉีกแถมวันหนึ่งสตังย่อยสตังอย่างจนป้อบ่เหลือติดกระเป๋าครับมาเพราะว่าเอ็นดูคนที่ทำงานเบื้องหลังเนาะศรัทธามูลละอ่อนเขาที่นำเรือมาจากอุตรดิตถ์มาช่วยวันนี้เสร็จจากถ้าไปตีแม่พริกเปิ่นมีทีมอยู่แล้วเปิ่นก็จะลงไปต่อที่อันพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยต่อทางโน้นก็น้ำยมก็ขึ้นสูงอีนะต่างปุ้นเปิ่นก็ร้องขอความช่วยเหลือมาเขาก็จะไปต่ออาตมาก็เลยว่าโอ้ท่านทุปีมีสตางค์เหลือนี่น้อยเอาไปซื้อยังกินก็ได้เนอะแก้หลังแก้แอวซื้อเครื่องดื่มก็ได้ก็แล้วแต่เขาซื้ออาหารการกินติจำเป็นเนาะก็เอาหมอบเพื่อกับเขาไปโอ้เขาก็ดีใจขอบคุณครับขอบคุณครับนะบัดนี้นับวัดต่อใดนะ เปลี่ยนสตางค์หน่อยมีแผ่แบ่งชาวแบ่งร้อยอย่างพวกน้องหมอบเพื่อเปิ่นไปก็เป็นน้ำจิตน้ำใจกับคนฮือกำลังใจกับคนที่เปิ่นอยู่ปิดทองหลังพระอยู่ทั้งหลังทั้งที่บ่ใจหน่วยงานบ่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ก็ตั้งโอ๊กตั้งใจจะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฮือเปิ่นป้นทุกข์เร็วๆนะจ๊ะถ้าเอาหน้าเอาเรือเอาอย่างไปช่วยกันเนาะเปิ่นลงพื้นที่กันตั้งแต่หาฮู้ว่าน้ำท่วมลำปางเชียงใหม่มาแล้วศรัทธาก็ลงพื้นที่มาช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามงดงามคนอย่างอีก็คงจะไปค้อนกันอยู่บนสวรรค์ปะศรัทธาวันนี้ก็ไปปะแห่มคนหนึ่งโอ้อันนี้เป็นว่าเปิ่นทำกิจกรรมอย่างอีมาเมินแล้วไปปะเปิ่นตีอันนาแก้วตะวันตกจอมปิงศรัทธาก็ถามว่าโยมมาจากไหนหนูมาจากในเมืองลำปางวะฮะคุณโยมภักขวันนะสัทธาคุณโยมภักขวันมาจากในเมืองลำปางท่านอาจารย์อิโลอันเป็นเป็นจิตอาสาทำงานตอนนี้มาเมินแล้วสัทธาทำงานตรงนี้มาเมินอู้เปิ่นก็เอาของไปบริจาคป้ากันไปบริจาคของเตียนพระธาตุจอมปิงเปิ่นนัดกับสทอยโอตอนอาตมาอันเอารถออกมาก็ปะเปิ่นเอาของแจกกันอยู่นะเปิ่นมีการตั้งเต้นตั้งไอ้อย่างตีบ้านพระธาตุจอมปิงโยมเปิ่นก็เอาของแจกท่านก็ได้ฮู้จักมักคุ้นกันก็เลยบอกเปิ่นว่าโอ้ต่อไปตั้งหน้าวันใดที่ญาติคุณโยมมีกิจกรรมที่จะต้องไปแจกข้าวแจกของอย่างอีติไหนก็แล้วแต่เนอะแจ้งฮือทราบจิมจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันอีกกันเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะลงพื้นที่ไปปะคนโน้นคนนี้ที่มีจิตใจดีงามเฮาก็ได้เหมือนกับว่าได้เปื้อนเพิ่มขึ้นนะได้เปื้อนเพิ่มขึ้นได้ฮู้จักคนนักขึ้นมันก็จะสะดวกเวลาทำงานเฮาไปบ่ได้เฮาก็ฝากพระใจเปื้อนไปบางเดือเข้าไปอยู่เปิ่นหันเข้าไปเปิ่นก็อาจจะฝากเข้าไปช่วยเหลือกันไปหรือว่าจะไปด้วยกันก็แล้วแต่สถานสร้างพันธมิตรไว้เนาะตอนนี้ในชีวิตก็คิดว่าชีวิตของเราคงจะมาทางนี้แหละเพราะว่าเวลาทำบุญทำกุศลได้ช่วยเหลือคนตั้งหลายนะมันรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่าแล้วมันมีความสุขสถานโอ้กับคนขับรถว่าแปลกเหมือนกันเฮานี่มันอย่างใดทั้งที่บ่ได้มีหน้าที่บ่มีไผบังคับสักคนทำไมเฮาถึงได้มีความได้มีจิตใจที่อยากช่วยเปิ่นติ๊กๆขวนขวายจะไปซื้อของไปบริจาคติ๊กๆแล้วก็เป็นติแปลกเวลาเฮาบอกบุญไปบอกคนนั้นคนนี้เปิ่นก็ช่วยเฮาแท้น่ะคนขับรถก็บอกว่าอันแท้น่ะอาจารย์ผมก็คิดอย่างอันน่ะว่าเฮาลงไปพื้นที่นี่ก็มีไปคนฮู้จักใหม่ๆที่เป็นคนดีทั้งนั้นที่สำคัญเฮามีคนที่อยู่ตั้งหลังเปิ้นช่วยซัพพอร์ตเฮาตลอดเวลาผมก็มีความสุขอาจารย์ลงพื้นที่ทุกวันมีความสุขทุกวันหวาน อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะนำมาเล่ามาอู้มาจ๋ามาบอกมากล่าวกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายวันพรุ่งนี้ศรัทธา จะเดินทางไปเฮียงป๋าเปาเนอะ
คนที่จะไปด้วยกันเนาะเวียงป่าเปาวันพรุ่งนี้เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะไปด้วยกันนะมีประกาศจากท่านผอ.ขึ้นสีขาวเนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายและอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางคณะสงฆ์พระเผยแผ่ธรรมและญาติโยมเครือข่ายขึ้นสีขาวจะได้จัดมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ศรัทธาประชาชนในวันที่18กันยา2567ตามกำหนดดังนี้ออกเดินทางตี 4:30 นจากเชียงใหม่ไปเชียงรายเฮาก็จะจากลำปางไปเชียงรายต่างเต่ากันซะนะก็จะออกตี 4เกงเหมือนกันเนาะอย่างน้อยล้อหมุนตี 5เนหมุนตี 5มันจะหมุนจากบ้านนะจากลำปางไปปุ้นนะเวียงป่าเป้านะจ้าที่สุดตี 5นี่คือออกจากลำปางไปตังวังเหนือไปตังอย่างนี้แล้ว7นาฬิกาพักฉันเจ้ารับประทานอาหารนะแล้วก็8นาฬิกา30นาทีรับของขึ้นรถจุดนัดหมายที่วัดศรีสุพรรณตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเก้านาฬิกาเริ่มออกแจกจ่ายสิ่งของตามพื้นที่ดังต่อไปนี้อำเภอเปียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหมู่บ้านห้วยหินลาดในหมู่บ้านห้วยหินลาดในหมู่บ้านห้วยไม้เดือหมู่บ้านดงบ้านดงหลายหน้าบ้านป่าบงบ้านเฟยไห่11นาฬิกา30นาทีฉันเพลในพื้นที่เวียงป่าเป้าแล้วแต่ที่ไหนบ่ฮู้นะเวลา 12:30 แจกของต่อพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าเวลา 14:00 เดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจุดรับบริจาคของวัดแพะไตกับวัดใหม่วัดบันใหม่คณะสงฆ์อำเภอวังเหนือมอบผ่านท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนต่อไปเวลา15นาฬิกาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนี่ท่านอาจารย์ใหญ่นะพระหลวงปู่ท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินและท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนะวิกรมในนามคณะสงฆ์เครือข่ายคลื่นสีขาวผู้ประกาศศรัทธาที่จะไปด้วยกันเตรียมตัวตามนี้เนอะเตรียมตัวตามนี้ไปด้วยกันเตรียมตัวแต่เช้าตอนนี้เข้าป่าอาหารอาตมาเตรียมแล้วโยมน้องสุขโยธินเนอได้เวลาแล้วเอาตามนี้เนาะเอาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วเฉลยให้ฟังตอนนี้บันทึกเทปล่วงหน้านะบันทึกเทปล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงตะกี้เนาะบันทึกเทปไว้ตอนนี้อาตมากำลังคณะที่ศรัทธาฟังนี่อาตมากำลังเดินทางไปงานศพของญาติของโยมแป้งร่ำน้องกะลำของอาตมาลูกหลานที่ช่วยเป็นจิตอาสาช่วยการช่วยงานนะญาติผู้ใหญ่เพิ่นเสียชีวิตก็ได้ไปให้กำลังใจเพิ่นที่บ้านบ้านปงท่าขวาอีกันเนาะตรงไหนบ่ฮู้แต่เดี๋ยวก็จะเดินทางไปเอาละขอบคุณสถานาบุญเท่าแก่อีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนเนอะที่ติดตามรับฟังรายการในวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สถาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่หายที่หอมมาวันนี้บ่ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงงามครบถ้วนกระบวนความนะก็ขอสู้มาอภัยเพราะบ่ได้จดบ่ได้เรียบเรียงวันนี้เดินทางวันค่ำนอนนั่งรถเตียวไปเตียวมานะประสานงานโน่นนั่นนี่นะนาแดงปะลึงวันคำนะก็ขอศรัทธาได้เข้าใจตัวเอาละขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนออยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลางThank you.
อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเราถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เป็นทุนสร้างมา
ัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายหนึ่งไม่มีอะไรมากั้นให้คุณเคลื่อนศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกรางทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้องวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้า